UAV ประจำฐานบินชายฝั่งที่กองทัพเรือเป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ซื้อมาจากอิสราเอลมูลค่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,046,52,000บาทโดยเป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็อื่นๆเข้าไปแล้วนะครับมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วย ด้านโฆษกกองทัพเรือบอกว่าจากนี้ต้องจัดทำร่างสัญญาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือและวางกำหนดการลงนามระหว่างคู่สัญญาก็คือทางกองทัพเรือบริษัทและคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตหรือว่าคอปทอด้วยค่ะ UAV เนี่ยเรียกกันสั้นๆก็คือเครื่องบินไร้คนขับนะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับ เน้นใช้งานในภารกิจด้านกองทัพในการสอบแนมครับจะแตกต่างจากขีปนาวุธที่ใช้เป็นอาวุธโจมตีตามเป้าหมายแต่ปัจจุบันมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ออกแบบในลักษณะเครื่องบินวิทยุบังคับประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับเช่นการตรวจจับองค์ประกอบในอากาศใช้ในการขนส่งใช้ในการโจมตีทางอากาศใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็ดูสภาพจราจรหรือการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆก็ใช้ได้ครับ